พบกับน้องเอริกส์นะคะเป็นพันธุ์อเมริกันคอกเกอร์สแปเนียลค่ะเรามาเริ่มแปลงเลยนะคะทริกเกอร์ตัวนี้ก็จะเหมาะกับขนลูกสุนัขนะคะแล้วก็สุนัขสูงอายุขนยาวประมาณปานกลางค่ะเราจะใช้มือข้างนึงนะคะจับขนส่วนที่อยู่เหนือที่เราจะแปลงนะคะยกขึ้นเพื่อที่จะได้แปลงไปถึงโคนขนนะคะจับยกขึ้นแล้วก็แปลงค่ะสำคัญเลยก็คือการรักษาระดับข้อมือให้ราบและตรงและแปลงลงไปที่ขนโดยมีแผ่นนุ่ม ABS จะช่วยลดการขูดผิวการสะบัดและการหมุนข้อมือนะคะนอกจากจะทำให้สุนัขเจ็บแล้วยังเป็นการดึงขนที่ผิดทิศทางนะคะจะทำให้ขนขาดและขนสุขภาพดีหลุดร่วงออกไปทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ค่ะเทคนิคการใช้สลิกเกอร์ปัดขนออกไปด้านข้างการแปรงแบบนี้นะคะจะช่วยปัดเอาสิ่งสกปรกออกจากเส้นขนและการแปรงลงบนขนควรเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอกันค่ะทิศทางการแปรงที่ถูกต้องนะคะเราสามารถแปรงทั้งตามรูขุมขนและก็สามารถแปรงย้อนรูขุมขนได้เช่นเดียวกันค่ะพยายามแปรงช้าๆและสม่ำเสมอเพื่อให้เข้าถึงโคนขนแค่นี้ก็ช่วยเราขจัดปมขนและสางขนตายออกได้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะค่อยๆทำจนกว่าจะชำนาญนะคะจากนั้นก็เร่งสปีดขึ้นค่ะพวกเราไดมอนด์โค้ชก็หวังว่าห้องเรียนกรูมมิ่งวันนี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนได้รู้จักการใช้ ABS Speedmaster Slicker นะคะและถ้าใครมีคำถามนะคะก็สามารถส่งข้อความได้ทุกช่องทางเลยส่วนวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะบ๊ายบาย